อันนี้ผมเล็กคอร์ดแล้วนะตัววิดีโอซึ่งเนื้อหาวันนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะคาบเกี่ยวกันแหละเพราะว่าเป็นเรื่องของวอลเตจเลเวลนะครับอินดิเคเตอร์เซอร์กิตหรือว่าเป็นพวกนะครับวงจรแสดงระดับแรงดันนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะวงจรแสดงระดับแรงดันจะค่อนข้างจะคาบเกี่ยวกับพวกวงจรที่เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับบางทีซีเนอร์ไดโอดมันก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับในงานนี้ได้นะครับเป็นเบสิกในการแสดงระดับแรงดันสักนะครับหนึ่งประมาณสัก3เลเวลอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ซีเนอร์ไดโอดบอกได้นะครับโดยการบอกผ่านตัว LED นะครับเวลาบอกผ่านเนี่ยจะผ่านพวก LED เป็นแสงให้เรารู้ว่านะครับในแต่ละสภาวะนะครับมันมีการแจ้งเตือนว่าสมมุติว่ามีการบอกอย่างเช่นชาร์จไฟเนี่ยมีการบอกระดับของ LED อย่างเช่น1ดวงก็บอกว่าโอเคตอนนี้ชาร์จเต็มแล้วแล้วติดนะครับส่งเป็นเสียงบัสเซอร์ออกมาให้เรารู้นะครับหรือว่าจะเป็น LED ทั้งหมด3ระดับก็คืออาจจะเป็น LED สีนะครับสีเขียวเนี่ยแสดงว่าอาจจะชาร์จอยู่ในช่วงที่นะครับช่วงที่แบบยังไม่ต้องชาร์จเพิ่มเหมือนคล้ายๆมือถือครับก็คืออาจจะเกิน 50% ไปนะครับ LED ก็ติดเป็นสีเขียวส่วนช่วงที่ต่ำกว่า 50% ถึงประมาณ 30% เนี่ยอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนต่ำกว่า 30% ไปเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องชาร์จเพิ่มแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับคล้ายๆกับตัวมือถือนักศึกษานั่นแหละนะครับส่วนวงจรที่แสดงระดับแดงดันเนี่ยมันก็ออกมาในรูปแบบของการแสดงของ LED นะครับก็ LED จะเป็นตัวบอกนะครับคือการแอปพลายด้วยตัวซีเนอร์ไดโอดเนี่ยอาจจะแอปพลายได้แค่ LED 1ระดับแล้วก็ LED 3ระดับอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างนะครับมันยังมี LED ได้มันยังมีการแสดงระดับแรงดันได้ถึงแบบ10ระดับนะครับ12ระดับ20ระดับซึ่ง LED พวกนั้นก็จะต้องมี LED ทั้งหมด10ดวงนะครับ12ดวงหรือ20ดวงก็แล้วแต่ความสามารถของ IC นะครับเมนไอซีเนี่ยก็มันจะมี LIC อยู่ตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการบอกระดับของแรงดันที่เกิดขึ้นจาก LED ได้แต่เราต้องรู้จักว่านะครับแต่ละโวลต์แต่ละตัวของ LED เนี่ยมันไม่ได้โวลต์ที่เกิดขึ้นในตัว LED แต่ละตัวมันไม่ได้เท่ากันนะครับเพราะว่า อย่างเช่นโวลต์สีแดงเนี่ยนะครับเราจ่ายไฟแค่ประมาณ 1.7 โวลต์เนี่ยตัวสีแดงจะแอคทีฟแล้วนะครับสีเหลืองอาจจะต้องจ่ายไฟถึง 1.9 โวลต์นะครับเมื่อกี้ผมเห็นในแชทแล้วนะครับมาแล้วนะลือหน้าครับโอเคเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพอสอนแบบจบรวดเดียวแล้วเดี๋ยวกลับไปเช็คชื่อทีเดียวสีเขียวอาจจะโวลเตจอาจจะสูงขึ้นสีน้ำเงินก็สูงมากขึ้นนะครับโวลเตจของ LED ตัวที่ต้องใช้ไฟสูงที่สุดก็คือตัวที่เป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันเกิดจากการผสมของทุกสีรวมกันเพราะฉะนั้นพลังงานเพราะฉะนั้นเวลาเราดีไซน์ในการนะครับให้นะครับมีการแสดงระดับแรงดันเนี่ยเวลาเราคำนึงถึงค่าโวลเตจเราควรจะคำนึงถึงค่าโวลเตจสูงสุดเพราะว่าถ้าการที่เราใส่ 2.5 แล้ว LED ติดนะครับแสดงว่าถ้าเราใส่ 2.5 ที่สีแดง LED ก็จะติดด้วยเห็นเวลาดีไซน์อาจจะต้องคำนึงถึงแรงดันนะครับที่จะใช้ในการนะครับคอนโทรลอันนี้ก็คือตัว IC นะครับ LM3914 ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันยังมี IC บางตัวเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะรันให้ LED อย่างเนี้ยนะครับ LED ทั้งหมดกี่ตัวครับน่าจะ10ตัวนะครับ4 5 6 7 8 9 10ครับก็คือมันสามารถรันให้ LED เนี่ย
ทำงานได้10ตัวนะครับขึ้นอยู่กับสภาวะเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมหนึ่งคือเอาซีเนอร์ไดโอดมาคอนโทรล LED ให้ติดดับ1ดวงก็ได้นะครับสูงสุดคือ3ดวงเดี๋ยวในแล็บจะได้ทำนะแต่ว่าถ้าเป็น LED ตั้งแต่10ดวงขึ้นไปอาจจะต้องใช้ IC นะครับผมจะแนะนำ IC อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับมีคลิปเปิดให้ดูพอดีเลยก็คือนะครับแป๊บนึงนะครับพอดีผมใช้อันนี้มองเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วครับใช่แล้วแต่ว่าตรงตัวนี้จะเป็น LED นะครับอย่างที่ผมบอกยกตัวอย่างก็คือใช้เดี๋ยวผมขอเปิดเต็มหน้าจอก่อนแป๊บนึงนะครับเมาส์อยู่ไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการคอนโทรลตามเสียงจังหวะเสียงคล้ายๆเสียงเพลงดิสโกเทคนะครับก็หรือคือเราสามารถเลือกใช้ LLM 3914หรือตระกูล LM 3915หรือตระกูล LM 3916ก็ได้นะครับ IC ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ในการแบบคอนโทรลระดับของไอตัว LED ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเลเวลของไอตัวอินดิเคเตอร์ให้เราเห็นงั้นผมขอเปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับจะได้เข้าใจว่า IC แต่ละตัวเนี่ยนะครับเบอร์1 4 1 5 1 6เนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับขอใหสังเกตจากจังหวะเสียงของเพลงโอเคครับกลับมาละก็คือผมพยายามจะให้เห็นภาพคร่าวๆของตัว IC ตัวที่เป็น LM 3914เนี่ยจริงๆเขาก็มีตระกูล315กับ16ขึ้นมาให้เราเลือกใช้อะไรครับแต่เวลาดีไซน์เดี๋ยวในแล็บเราจะต้องมานั่งดีไซน์กันเลยว่าโวลเทจที่ใช้ในไฟเลี้ยงเนี่ยควรจะใช้เท่าไหร่ถึงจะทำให้ LED ทั้ง10ดวงเนี่ยติดนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้นี่คือตัวอย่างแอดวานซ์นิดนึงก็คือเอาไปคอนโทรลควบคู่กับเสียงเพลงแล้วคุณก็ไปเลือกใช้เอาว่ามันมี3ตัวเนี้ยนะครับ3ตระกูล3ตัวเนี้ยจะไปเลือกใช้ตัวไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับในการประยุกต์ใช้นะครับคือนอกจากตัววงจรแสดงระดับแรงดันเนี่ยจะแสดงออกมาเป็นนะครับในกรณีที่เราชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็มีการแสดงระดับแรงดันนำด้วยไอตัว14เมื่อสักครู่นี้ก็สามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาเป็น LED เท่านั้นนะครับแล้วก็นะครับตัวตอนนี้กำลังจะเข้าเนื้อหาส่วนของการแสดงระดับแรงดันเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกอย่างเช่นในแล็บช่วงแล็บการทดลองที่1กับ2ก็จะประยุกต์ใช้ตัวที่เป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับก็คงจะแสดงได้แค่แบบ
LED 1ตัวหรือว่าสูงสุด3ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เราไปคอนโทรลวอลเทจที่ตกคอมตัวซีโนไดโอดกันนะครับตรงเนี้ยถ้าตัวเนี้ยก็คือตัวซีโนไดโอดที่เป็นขั้วลบนะครับตรงนี้จะเป็นถ้าตรงนี้จะเป็น100บาทเนี่ยขั้วลบอยู่ตรงนี้ขั้วบวกอยู่นี่นะครับอย่างอันนี้100บาทอยู่นี่ก็คือขั้วลบอยู่นี่ขั้วบวกอยู่นี่นะครับอันนี้ก็คือขั้วลบอยู่นี่ขั้วบวกอยู่นี่นะครับงั้นแคทโทดก็คือขั้วลบแอนโอดคือขั้วบวกนะครับเวลาดูจากสัญลักษณ์ก็จะดูอย่างนี้ตรงนี้ถ้าเป็นนะครับรอยขั้นๆของตัวซีเนอร์ไดโอดตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นขั้วลบเสมอตรงนี้ถ้ามีรอยบากนะครับของตัวซีเนอร์ไดโอดที่ใช้งานจริงๆเราก็ให้ฝั่งนั้นเป็นขั้วลบนะครับอย่างเช่นอันนี้รอยบากอยู่นี่แต่ถ้าเป็นสีทองจะเป็นรอยบากจะเป็นสีทองจะเป็นฝั่งนี้ครับที่เป็นขั้วลบนะครับประมาณนี้นะครับนะครับส่วนคุณสมบัติของไอ้ตัวไอ้ที่เป็นซีเนอร์ไดโอดเนี่ยผมขออธิบายแบบระดับอะตอมอะไรเงี้ยระดับลึกๆเนี่ยในชั่วโมงที่เป็นเรื่องของวงจรรักษาระดับแรงดันคงที่นะครับน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงก็คือพวกนั้นจะอธิบายเลยว่าไดโอดสร้างมายังไงนะครับโดส3ยังไงแต่ว่าในขั้นตอนนี้เราเอาไดโอดที่เป็นซีเนอร์ไดโอดไปใช้ก่อนดีกว่านะครับคือขั้วลบอยู่นี่ขั้วบวกอยู่นี่ให้เรารู้จักว่าซีเนอร์ไดโอดใช้งานในสภาวะที่เป็นนะครับช่วงที่เป็นเบรกดาวน์นะครับไดโอดเนี่ยนะครับอย่างเช่นซีเนอร์ไดโอดคืออะไรนะครับซีเนอร์ไดโอดจริงๆมันก็เหมือนไดโอดปกติแต่ว่าเวลาโดป3หรือว่าสร้างตัวไดโอดเนี่ยมันมีการโดปที่ค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าตัวไดโอดปกติแล้วก็ย่านการใช้งานของมันเนี่ยมันจะใช้ในช่วงของควอดแรนท์ที่3ควอดแรนท์ที่3ก็คือควอดแรนท์ที่เป็นเบรกดาวน์ของไดโอดนะครับงั้นถ้าสมมุติว่าเราต่อไฟสัญญาณที่เป็นสัญญาณไซน์นะครับที่เป็น AC เข้ามาต่อซีเนอร์ไดโอดเนี่ยนะครับมันก็จะยอมให้นะครับเฉพาะช่วงบวกผ่านนะครับช่วงบวกเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นไฟ AC ใช่มั้ยครับตรงเนี้ยช่วงที่เป็นบวกเนี่ยสามารถผ่านไปได้นะครับมันก็แล้วก็จะตัดช่วงที่เป็นลบทิ้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะหล่นลงมาประมาณ 0.7 โวลต์เพราะนะครับคุณสมบัติของไดโอดเนี่ยนะครับมันตรงเนี้ยถ้าควอดแรนท์ที่1แล้วสร้างมาจากซิลิคอนนะครับโวลเตจที่ตรงเนี้ยนะครับมันประมาณ 0.7 ตรงนี้มันก็จะตกลงมานิดนึงนะครับส่วนVZ นะครับหรือว่าตรงเนี้ยวนเบรกดาวตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือช่วงที่นะครับส่วนของซีเนอร์ไดโอดนำไปใช้งานในควอดแรนท์ที่3ควอดแรนท์ที่1ไดโอดกับซีเนอร์ไดโอดจะทำงานเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ควอดแรนท์ที่3ไดโอดปกติจะพังแต่ซีเนอร์ไดโอดจะสามารถรักษาระดับแรงดันให้คงที่ได้นะครับแต่เราต้องถ้าเราสมมติว่าเราต้องการใส่ทรายนะครับแล้วออกมาเป็นทรายเหมือนกันก็เอาไดโอดซีเนอร์ไดโอดมาต่อกันลักษณะหัวชนกันนี้ก็คือทางวงจรล่างเนี่ยนะครับมันจะยอมให้ช่วงบวกผ่านวงจรบนก็จะยอมให้ช่วงลบผ่านนะครับออกมาก็จะเต็มเป็นรูปทรายพอดีนะอันนี้คือเอาสำหรับกรณีที่เอาไปประยุกต์ใช้นะกับซีเนอร์ไดโอดมาดูซีเนอร์ไดคุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอดอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือซีเนอร์ไดโอดไม่ได้สนใจการทำงานช่วงนี้แต่ว่าเล้งการทำงานของซีเนอร์ไดโอดอยู่ขั้นที่3คือเราจะคำนึงถึงเบรกดาวน์ของซีเนอร์นะครับตรงนี้ก็คือลบ VZ นั่นเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกระแสที่เกิดขึ้นในวงจรเราจะต้องคำนึง IZ Max เสมอเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีซีเนอร์ไดโอด1ตัวเนี่ยมันจะบอกมาเองว่า powerของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพื่อคือถ้าเรารู้ power เนี่ยนะครับเราสามารถหากระแสได้นะครับพบ P เท่ากับ IV ใช่ป่ะบอก power มานะครับเราสามารถหากระแสสูงสุดหรือ IZ Max ได้ตัวนี้คือ IZ Max นะครับก็คือเอาโวลเตจไปหารเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็คือสเปคของซีเนอร์ตัวหนึ่งนะครับ 5.1 โวลต์220สมมุติว่าตรงนี้เป็น1วัตต์อ่ะ
ผมถามว่า iZ Max เท่าไหร่ครับ iZ Max มันก็คือ P เท่ากับ IV นะครับส่วนสูตรคือ P เท่ากับ IV ใช่ป่ะ I ก็คือ P ส่วน V P คือ1วัตต์นะครับส่วนด้วย V V คือได้ 5.1 5.1 โวลต์นะครับซึ่งหารมาไอ้ Z Max ก็มีค่าประมาณเท่าไหร่ครับกดเครื่องคิดเลขกันก็คือ1หารด้วย 5.1 นะครับแล้วผมจะปรับเป็นหน่วยมิลลิแอมก็คือประมาณ 19.6 มิลลิแอมนะครับนี่คือ 19.6 มิลลิแอมตัวนี้คือค่าของ iZ Max ของตัวนะครับตัวซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดขั้วนี้เป็นขั้วลบตรงนี้เป็นขั้วบวกถ้าเป็น 1N4733 ตัวนี้น่าจะโวลเตจอยู่ที่ประมาณ 5.1 โวลต์นะครับหรือเขามักจะเขียนเป็น 5V1 5V1 หมายความว่าซีเนอร์ไดโอดทำงานที่เบรกดาวในคอนเดนที่3ทนนะครับทนกับทนแรงดันที่รักษาระดับแรงดันคงที่อยู่ที่ 5.1 นะครับตัวจริงๆก็คือประมาณนี้สีส้มๆแล้วก็มีรอยบากตรงนี้จะเป็นขั้วลบตรงนี้จะเป็นขั้วบวก 1N4731 ใน lab น่าจะได้ลองตัวซีเนอร์ไดโอดหลายตัวแล้วก็เอาลองมาทดลองนะครับหลาย lab จะใช้ซีเนอร์ไดโอดค่อนข้างเยอะนะงั้นเราจะรู้จักซีเนอร์ไดโอดนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบฝั่งนี้เป็นขั้วบวกรอยบากสีดำๆอยู่ตรงนี้เป็นขั้วลบข้างบนเป็นขั้วบวกครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานในตรงนี้นะครับเลงในการใช้งานของมันคือช่วงนี้ 5.1 หรือ 5V1 คือเลงของรีเวิร์ดนะครับช่วงเบรกดาวที่ 5.1 อย่างข้อนี้นะครับมันเขาบอกมา1วัตต์นะครับ 5.1 โวลต์ก็คือ1N4733เนี่ยนะครับก็คือทนกระแสได้เมื่อกี้ผมคำนวณให้ดูแล้วก็คือประมาณ10กระแสอยู่ไหนเมื่อกี้คำนวณกระแสให้ดูแล้วประมาณ 19.6 มิลลิแอมตัวนี้จะทนกระแส iZ Max ได้ 19.6 มิลลิแอมนะครับได้ iZ Max สูงสุดได้ 19.6 มิลลิแอมเพราะฉะนั้น iZ M เนี่ยพอเราได้ 19.6 มิลลิแอมใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดีไซน์ตัวความต้านทานนะครับในการดรอปกระแสนะครับว่าถ้าเรารู้ว่า iZ Max เท่านี้เราควรจะใช้นะครับรู้เราควรจะใช้ความต้านทานเท่าไหร่นะครับเมื่อนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะใส่แรงจ่ายเท่าไหร่ใช่ป่ะใส่แรงจ่าย10โวลต์12โวลต์อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาปรับดูว่ากระแส iZ Max กระแสที่มันทนได้สูงสุดในวงจรคือเท่านี้เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะดีไซน์ก็คือดีไซน์ความต้านทานไว้เพื่อดรอปนะครับไม่ให้มันพังเนี่ยไม่ให้ตัวซีเนอร์ไดโอดเนี่ยพังในวงจรที่แสดงระดับแรงดันอย่างง่ายอันนี้ก็น่าจะทำในแลบแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวคุณจะได้บางคนจะได้เรียนแลบแรกเป็นแลบเรื่องของแรงการแสดงหลักแรงดันก็คือจะใช้ซีเนอร์ไดโอดโทษครับซีเนอร์เนี่ยอันนี้คือคอนโทรลให้สีแดงติดไม่ติดการบอกระดับแรงดันอย่างง่ายก็คือมีไดโอดที่เป็นซีเนอร์ไดโอด1ตัวแล้วก็ตัวที่เป็นนะครับแสดงระดับนะครับว่าตอนนี้มีไฟเข้าแล้วนะครับโวลเตจที่ตกข้อมตรงนี้ประมาณ 5.1ว่าประมาณ5โวลต์อ่ะเพราะว่าเราระดับต้องการแสดงระดับแรงดันตรงนี้5โวลต์นะครับอยู่ที่ว่า VCC เราใส่มาเท่าไหร่มันจะถูกแบ่งมาที่ R ตรงเนี้ยนะครับ220กับสมมุติว่า VCC 5แบ่งมาตรงนี้5ในโวลต์ตรงนี้ก็คือ5เอาแบบง่ายๆนะตัวเลขแบบยกขึ้นมาคร่าวๆก็คือมันก็ทำให้ตัวเนี้ยติดอันนี้คือการแสดงที่เอาซีเนอร์ไดโอดมาคอนโทรล
ให้ LED ติดอย่างง่ายอันนี้น่าจะอยู่ใน lab การทดลองที่1น่าจะได้ทำทุกคนครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณจะเรียนถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังนะครับอันนี้คือการแสดงระดับแรงดันของซีเนอร์อย่างง่ายที่สุดนะครับก็คือมีซีเนอร์1ตัวแล้วก็ LED ติดนะครับอันนี้ก็คือจ่ายไฟ12โวลต์นะครับดีไซน์ความต้านทานออกมา1ตัวดรอปกระแสไม่ให้มันเกินกระแสซีเนอร์สูงสุดนะครับเราก็ต้องมาดูสเปคของซีเนอร์ตัวนี้ว่านะครับมันทนได้กี่วัตต์แล้วก็พอมันรู้ว่าทนได้กี่วัตต์เราสามารถหากระแส IZ Max ได้กระแสที่มันไม่เกินในวงจรนั้นตรงโวลเทจ12โวลต์กับความต้านทานตรงนี้แวรี่ตามค่า IZ Max ที่นักศึกษาดีไซน์อันนี้คือในแลบน่าจะการทดลองที่1ครับแลบครับนะครับแลบเรื่องของแสดงระดับแรงดันครั้งที่1ครั้งที่1รู้สึกจะใช้ซีเนอร์นะครับในการคอนโทรลให้ LED ติด1ดวงนะครับส่วนแลบ2ก็จะเป็นอันนี้ก็คืออยู่ในแลบ1นะแล้วก็วัดดูว่านะครับแรงดันที่ตกข้อมซีเนอร์ซีเนอร์ก็มองเหมือนไดโอดมองเหมือนความต้านทานตัวนึงเราก็มาวัดโวลต์ของซีเนอร์ตรงนี้5โวลต์ตรงนี้ก็แบ่งมาสําหรับตรงนี้ว่าไป5แล้วใช่ตรงนี้ก็ประมาณ7ถูกป่ะดอกไปความต้านทานประมาณ7ถ้าเรามองจากนะครับการแบ่งแรงดันปกตินะอันนี้ก็คือวงจรแรกที่เราจะต้องทำการทดลองกันก็คือลองปรับวาริเบิลปรับไฟเลี้ยงปรับค่า R นะครับแล้วคำนวณหา IZ Max ดูแล้วลองเปลี่ยนตัวซีเนอร์ไดโอดไปเรื่อยๆนะครับจาก 5V1 คือ 5.1 โวลต์ไล่ไปจนถึง 9V1ก็คงต้องเปลี่ยนเบอร์ของตัวซีเนอร์ไดโอดไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนเบอร์ตรงนี้ก็จะรักษาโวลเตจที่ตกข้อมไดโอดตรงนี้ก็ประมาณ9ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรถ้าเป็นเครื่องเสียงเราก็ใช้ประมาณ 5.1 นะครับถ้าเป็นบอร์ดอะไรเงี้ยก็คือใช้ประมาณ9โวลต์10โวลต์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ส่วนการทดลองอันนี้น่าจะเป็นการทดลองแรกอยู่ก็คือให้ L ก็คือเปลี่ยนตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับสังเกตว่า LED ตรงนี้ติดดับอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของในแลบนะผมขอไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวในแลบคุณต้องทำการทดลองหลายอันอยู่แล้วเปลี่ยนซีเนอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็บันทึกผลการทดลองว่านะครับช่วง 5.1 active นะครับมันทำงานนะครับที่ไหนก็คงคุ้มจ่ายไฟ5โวลต์6โวลต์คงจะไม่ติดนะครับ LED ตัวนี้คงจะไม่ติดเพราะว่ามันต้องแบ่งมาดรอปที่ R ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องจ่ายไฟตั้งแต่ถ้า12โวลต์เนี่ยติดอยู่แล้วนะครับผมว่าประมาณสัก 7.5 ขึ้นน่ะหรือประมาณ8โวลต์นะครับตัวนี้ถึงจะติดนะครับ 7.5 อาจจะติดแบบอ่อนๆ เพราะว่ามันมีความต้านทาน220ดรอปอันนี้เป็นเรื่องของใน lab นะผมเดี๋ยวในแลบก็ต้องสอนอีกรอบนะอันนี้คือจ่าย12โวลต์เนี่ยแดงติดเข้มๆเลยครับแต่ถ้าคุณดรอปเหลือประมาณแล้ว 7.58 เนี่ยเหลือ LED เริ่มแบบเค้าเรียกอะไรเริ่มจะลดลงอ่ะหรือบางทีถ้าเปลี่ยนมา6หรือ7เนี่ยตรงนี้จะดับไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้ดรอปไปใช่ป่ะตรงนี้มันจะไม่มีทางถึง 5.1 นะครับเพราะขนาดคุณใส่ตรงนี้12เนี่ยโวลเตจที่โผล่ตรงนี้แค่5นะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ประมาณ6หรือ7ถ้าคุณใส่ตรงนี้7มันไม่มีทางที่ตรงนี้จะโผล่5ครับน้อยกว่า5อยู่แล้วตรงนี้ดับแน่นอนเพราะว่าโวลเตจมันจะต้องถูกแบ่งมาที่ส่วนนี้อันนึงอันนี้คือการแสดงระดับแรงดันอย่างง่ายคือ1ดวงนะครับแต่ในแลบก็ยังมีการแสดงระดับแรงดันนะครับโดยการใช้ซีเนอร์ไดโอดอันนี้ก็คือตระกูลของซีเนอร์ไดโอดนะไม่ได้มีแค่แสดงหรือว่ารักษาระดับแรงดันแค่ 5.1 นะมีตั้งแต่ 3.3 นะครับ 6.3.6 ไปถึง18โวลต์เลยก็จะเป็นตระกูล 1N4746นี่รักษาระดับแรงดันได้ถึง18โวลต์ก็แล้วแต่ว่า
คุณต้องการใช้เท่าไหร่ต้องการใช้12โวลต์ก็ไปเลือกใช้เบอร์ของซีเรียลไดโอดตัวนี้ต้องใช้ 9.1 ก็ไปใช้ตัวนี้นะครับนี่ก็มีหลายตัวให้นักศึกษาได้เลือกใช้อันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเราสามารถเอาซีเนอร์ไดโอดนะครับมาคอนโทรลให้ LED ติด3ดวง LED ที่ติด3ดวงนะครับดวงที่1คือสีแดงดวงที่2คือสีเขียวนะครับดวงที่3เป็นสีเหลืองนะครับวงจรนี้ก็เป็นวงจรที่เป็นวอลเตจเลเวลอินดิเคเตอร์เซอร์กิตที่ใช้ตัวซีเนอร์ไดโอดในการคอนโทรลนะครับให้ LED ติด3สภาวะ3สเต็ปก็คือสีแดงนี่แสดงว่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า30แล้วต้องรีบชาร์จแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% สีเขียวหมายความว่ามันเกิน 50% ก็เฉยๆนะครับก็คือยังไม่ต้องชาร์จก็ได้อันนี้อาจจะต่ำกว่าอันนี้อาจจะอยู่ในช่วงสีเหลืองอาจจะอยู่ในช่วงของ30ถึงอาจจะเป็น31ถึง49อ่ะ3เซนถึง50อันนี้ก็คือตั้งแต่51ขึ้นก็คือเป็นสีเขียวสีเหลืองนี่ก็คือต้องคอยพะวงละแต่ว่า LED ทำงานเนี่ยนะครับทำงานอย่างไรก็คือมันใช้ซีเนอร์ไดโอด2ตัวนะครับในการนะครับใช้ซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้นะครับผมเอา annotate มาใช้ก็ได้นะดูอะไรนะก็คือซีเนอร์ไดโอดตัวแรกนะครับรักษาระดับแรงดันที่นะครับ11โวลต์และซีเนอร์ไดโอดตัวที่2รักษาระดับแรงดันที่15โวลต์นะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบนะครับดูว่าไอตัวซีเนอร์ไดโอดเนี่ยมันทำงานไงแล้วก็ดีไซน์ตัว R1 กับ R3 R4 มาอันนี้เป็นแลบของการทดลองต่อจาก LED 1ตัวนะครับอันนี้ก็คือถ้าลองซิมูเลตดูแล้วเนี่ยนะครับจ่ายไฟ10โวลต์เข้าไปนะครับจะพบว่า LED สีแดงจะติดนะครับก็คือแรงดันในวงจรนี้ยังค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับแรงดันให้มันสูงขึ้นเป็น12โวลต์ก็สีเขียวอาจจะติดนะครับแล้วก็จ่ายแรงดันเข้าไปนะครับทั้งหมด16โวลต์ก็คือแรงดันที่เราต้องการนะครับก็คือ LED ก็ติดทั้งหมด3ดวงเลยนะครับถ้าจ่าย16โวลต์ติด3ดวงนะครับอันนี้คือแอพพลายใน lab นะจ่าย12โวลต์จะติด2ดวงและจ่ายนะครับตัวสุดท้ายคือ10โวลต์จะติดแค่สีแดงตัวดวงเดียวนะครับมาดูว่าทำงานยังไงนะครับตรงนี้ก็คือ10โวลต์พอจ่ายก็ว่า10โวลต์เนี่ยเนื่องจากซีเนอร์ไดโอดตรงนี้เนี่ยรักษาระดับแรงดันที่15ก็ยังไม่ทำงานนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ทำงานเพราะว่าซีเนอร์ไดโอดตัวนี้เนี่ยมันรักษาระดับแรงดันที่11โวลต์เพราะฉะนั้นสีแดงก็เลยติดบอกให้รู้ว่าตอนนี้แบตอ่อนแล้วนะครับแบตทำงานแค่ 30% นะครับส่วนเลเวลที่2ก็คืออันนี้ก็คือจ่ายไฟ12โวลต์ก็คือสีเขียวนะครับก็คือสีเขียวก็คือถ้าจ่าย12โวลต์แสดงว่า LED สีเหลืองไม่ติดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันรักษาที่15โวลต์แต่ซีเนอร์ไดโอดตรงนี้11โวลต์แสดงว่าทำให้สีเขียวติดนะครับก็คือพอสีเขียวติดแสดงว่าแบตมีนะครับแต่จริงๆผมว่าวงจรนี้สีเหลืองเนี่ยควรจะมาอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะว่าตรงนี้มัน12โวลต์ใช่ไหมไฟข้างในมัน12โวลต์มันทำให้ตัวซีเนอร์ไดโอดตรงนี้11โวลต์ตรงนี้ติดเน้นมันตรงนี้ควรจะเป็นสีเหลืองครับแล้วตรงที่เป็น16โวลต์เนี่ยตรง12โวลต์เนี่ยตรงเนี้ยแรงดันตรงเนี้ย11โวลต์ใช่ป่ะตรงนี้ควรจะเป็นสีเหลืองครับส่วนถ้าเป็น16โวลต์ก็คือแสดงว่าไม่ต้องรีบชาร์จก็คือติดทั้ง3ดวงตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยควรจะสลับสีเขียวกับสีเหลืองแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นการแจ้งเตือนตาม LED ที่เกิดขึ้นครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของแล็บนะครับเดี๋ยวก็นักศึกษาก็จะได้ทำแล็บครั้งที่1ก็คือใช้ตัวซีเนอร์ไดโอด
ในการแสดงระดับแรงดัน1ดวงกับ3ดวงแต่ว่าในแลบครั้งที่2นะครับตอนที่2ของตัว voltage indicator ก็จะเป็นเรื่องของไอตัว IC 9ที่เมื่อกี้ผมแสดงให้ดูเป็น L IC ตัวที่แสดงทั้งหมด10ดวงนะครับ94อะไรเนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วแล้วก็ตัว LM 339ก็จะเป็นนะครับ IC ที่สามารถแสดงระดับแรงดันนะครับได้มากกว่า1ดวงหรือ2ดวงตัว339ก็จะเป็นอีกเขาเรียกอะไรนะอีกการทดลองหนึ่งที่นักศึกษาจะได้ทำการทดลองVoltage Indicator LM 339ผม LM 339กับ LM ที่เป็นตัวการทำงานของ LM 339กับอีกตัวหนึ่งก็คือ LM ที่เมื่อกี้ผมแสดงให้ดูนะครับก็คือผมน่าจะเอาไปอธิบายครั้งหน้าก็คือ LM 339ก็คือเอาตัว LED เนี่ยนะครับ4ดวงขึ้นไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะได้สัมพันธ์กับตอนคุณทำแลบไปด้วยเลยน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะมาเล่นตัว LM9 นะครับ3914ซึ่งตัวนี้การคำนวณจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเราจะต้องดรอป LED ถึง10ตัวนะครับมันก็จะมีเรื่องสูตรการคำนวณว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดีไซน์ตัว LM3914 แบบดีๆก็ดีไซน์ได้นะครับนะครับเราอาจจะต้องอ้างอิงจากตัว data sheet นะครับแล้วก็คำนวณกระแสที่เกิดขึ้นใน IC ตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งหน้าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องของจริงๆไอ้ตัว LED ที่นะครับนอกจากไอ้ตัวนะครับ3914 1516ที่มันสามารถแสดง LED ได้มากกว่า1ตัวแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีการเวลาเราสร้างตัวนะครับโดยการเอา LM 3914มาแสดงสามารถปรับค่า LED เนี่ยให้มันสว่างให้มันแบบมืดได้กับจากการปรับค่าความต้านทานนะปรับค่าความต้านทานแล้วก็โวลต์ที่เกิดขึ้นในนะครับภายในวงจรนี้นะครับแล้วก็นะครับที่ผมจะให้ดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือส่วนของการสร้างนะครับเวลาสร้างไอ้ตัวนี้นะครับเขาก็สามารถสร้างมานะครับให้มันเกิดเป็นแสงสว่างซึ่งแสงสว่างของค่าแต่ละค่าเนี่ยมันสามารถคอนโทรลได้จากตัวค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราต่อเพราะว่าเราต้องการให้มันแสดงออกมามีค่าความสว่างมากน้อยอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการดีไซน์อ่ะนะครับซึ่งถ้าพูดมันค่อนข้างจะยาวให้ผมก็จะขอเก็บเป็นนะครับรายละเอียดในครั้งหน้าแล้วกันนะครับครั้งหน้าผมน่าจะมาต่อเรื่องนี้นะครับโอเคเมื่อกี้ใครไม่ได้ชื่อมั้งครับผมครับอาจารย์นฤนาถป่ะขาประกรณ์ครับนฤนาถขาประกรณ์โอเคนฤนาถด้วยครับเดี๋ยวแป๊บนึงธีรพัฒน์ยังไม่เช็คชื่อนะครับใจเย็นครับเดี๋ยวเอ๊ะที่แชร์เห็นมั้ยเห็นหน้าจอเห็นอยู่ครับโอเคขัดว่าอาจารย์เลยผมไปละอัมพรมายังธีรกรอันนี้คือผมไม่เช็คแล้วนะคือขาดแล้วนะครับวัชรพลนิชกรนี่คือขาดเรียนแน่ๆแล้วครับวันนี้อ
จารย์ครับสิริศักดิ์มาครับอะไรนะดูถึงชื่อยังถาปกรณ์ไหมมาครับมาถาปกรณ์มาปัทวีพัทละพี่พี่พีรพัฒน์เอกลินวันนี้ขาดเยอะมากนฤนาถมาแล้วสิริศักดิ์มาครับกิตติยลักษณ์นี่คือขาดเรียนหมดแล้วนะครับว่าผมไม่เช็คแล้วปรัตตาก็ขาดโอเคครั้งหน้านะครับผมก็จะตามกันแล็บก็คือผมก็จะมาอธิบายถึงการดีไซน์ตัว LM3 339แล้วก็ตัว LM ที่เป็นนะครับแล้วอินตัวเมื่อกี้ที่ครับก็คือตัวที่สามารถควบคุมไฟได้นะครับ10ดวงขึ้นไปนะครับคือตระกูลที่เป็น14นะครับแล้วก็เรามาดีไซน์ตระกูลที่เป็น LM3914 แล้วก็มาปรับเรื่องของความสว่างแล้วก็ดีไซน์ตัว LED แต่ละตัวว่ามันควรจะดีไซน์ยังไงไม่ให้ LED ขาดนะครับก็เดี๋ยวรอให้แล็บมันไปถึงแล้วก็รอนะครับครั้งหน้าจะเป็นพาร์ท2แล้วกันนะครับพาร์ทแรกก็คือนักศึกษาก็เอาโวลเตจนะครับอินดิเคเตอร์ง่ายๆโดยการใช้ซีเนอร์ไดโอดในการคอนโทรล1ดวงกับ3ดวงนะครับซึ่งในแล็บก็จะมีให้ทำนะครับผมเปิดให้ดูก็ได้แล็บก็เป็นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่คอนโทรล LED 3ดวงนะครับพอซิมูเลชันไปแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ว่านักศึกษาใส่โวลต์นะครับให้กับตรงนี้เท่าไหร่นะครับก็คือถ้าใส่16โวลต์ติดหมดนะครับซิมูเลชันของมันถ้าต่ำ12โวลต์นะครับตรงนี้จำกัดที่11โวลต์ LED ก็นะครับจะติดแค่2ดวงนะครับแต่ถ้าต่ำมากๆนะครับตรงนี้ก็จะติดแค่ดวงเดียวตัวโปรแกรมเนี่ยผมนะครับให้ไปแล้วนะครับอยู่ในกลุ่มลองเอาไปเล่นดูนะครับเพราะมันสามารถเอาไปใช้ในแล็บในแล็บได้นะครับเอาไว้ไหนนี่ไงตัวที่เป็นเมื่อกี้นี้ก็คือตัวไฟล์ชื่อว่า Sinner BJT นะครับ Sinner BJT ตัวนี้นะครับส่วนที่เป็นการทดลองแรกที่มี LED ตัวที่ติดตัวดวงเดียวก็คือ TVZ นะครับTVZ หมายถึงเทปตัวที่เป็นเอาเปิดให้ดูก็ได้นะครับอันนี้ก็คือจะใช้ซีเนอร์กับอะไรนะซีเนอร์กับซีเนอร์ไดโอด1ตัวแล้วก็ LED 1ดวงนะครับไฟล์น่าจะชื่อว่าเทสธรรมดาเลยครับชื่อว่าเทส VZ ถ้าผมกดซิมูเลตเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจ่ายไฟนะครับไปเท่าไหร่ไฟเลี้ยง12โวลต์ตรงนี้ติดอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าผมเปลี่ยนไฟเลี้ยงเป็น7โวลต์นะครับตรงนี้จะอ่อนมากเพราะว่ามันดรอปนะครับตรงนี้มันตกคอมที่ซีเนอร์ไดโอดประมาณ 5.1 โวลต์ตรงนี้ประมาณ 4.99 แล้วก็แบ่งมาที่ตรงนี้นะครับแรงแบ่งโวลต์มาที่ตรงนี้แล้วก็กว่าจะมาถึงตรงนี้แต่ถ้านักศึกษาจ่าย6อย่างที่ผมเมื่อกี้ผมบอกก็คือจ่ายประมาณ 6.5 หรือถ้าเป็น 6.8 โวลต์เนี่ยก็เริ่มบางจ่าย6โวลต์ผมเข้าใจว่าน่าจะดับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจ่าย6โวลต์แล้วมันมาคอมตรงนี้6โวลต์นะเขาจ่าย6โวลต์เนี่ยมันเหลือตรงนี้แค่ 4.95 อันนี้เป็นเรื่องของแล็บนะแต่พอจ่ายนะครับตั้งแต่7โวลต์ขึ้นไปก็ติดแต่ว่าติดแบบอ่อนนะครับแล้วถ้าจ่ายไปสูงสุดก็คือ12โวลต์ก็คือติดแบบเข้มๆงั้นผมแนะนำให้ไปลองเล่น2ตัวนี้ครับ Test VZ และ Sinner Diode BJT นะครับ2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นซิมูเลชันที่ผมให้ไปแล้วส่วนตัวอื่นก็น่าจะเป็นสอนครั้งหน้า
โอเคทางนี้มีอะไรสงสัยไหมครับอาจารย์ครับแสดงว่าซิงเกิลไดโอดนี้ก็มีหน้าที่เหมือนกับตัวต้นทานใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันรักษาระแรงดันใช่ไหมครับใช่ตามสเปคที่คุณกำหนดอย่างเช่นคุณใช้ 5.1 มันจะรักษาสเปคที่ 5.1 แต่ถ้าคุณถ้าคุณเปลี่ยนเป็นสมมติเปลี่ยนเป็น9ทำให้ดูนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น 9.1 ใช่ไหม 9.1 อยู่ไหนตัวนี้เปลี่ยนเป็น 9.1 แล้วลองรันดูนะครับปึ้งอันนี้ก็จะติดที่12โวลต์แต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็น10ผมเข้าใจว่าดับนี่10พอดับเพราะว่าแรงดันที่ตกค่อมตัวซีเนอร์ไดโอดตรงนี้ไม่เหลือแค่ 8.96 เองนะครับไม่สามารถทำให้ตรงนี้ติดได้อ๋อครับแรงดันที่ตกค่อมนี้ไม่เกี่ยวกับตัวซีเนอร์ไดโอดใช่ไหมครับเป็นแค่มันจะพูดไงพออธิบายไม่ถูกแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็จริงๆมันเกิดจากการแบ่งแรงดัน10โวลต์ตรงนี้กับความต้านทาน R1 ที่เป็น220โวลต์กับความต้านทานซีเนอร์โอเคครับผมเข้าใจแล้วครับแต่ว่าประโยชน์ของมันจะซีเนอร์ตัวนี้จะทำงานที่ตามสเปคที่คุณหามาก็คือต้องการให้มันรักษาโวลเทจที่เท่าไหร่และก็ต้องคำนึงถึงกระแสสูงสุดเพราะว่าทุกครั้งที่คุณเลือกตัวพวกนี้มันจะบอกมาว่าความกี่ได้กี่วัตต์แล้ว data chip มันจะบอกว่า Isen Max อ๋อพวกซีเนอร์นี้ก็จะมีสเปคใช่ไหมครับอาจารย์ว่าจะจ่ายไฟมากสุดได้เท่าไหร่ใช่แล้วก็ให้ไอค่า Isen Max อ๋อแล้วแต่ค่า maximum อันนั้นโอเคครับใช่ครับประมาณนี้ก็คือเดี๋ยวเราได้เรียนเรื่องซีเนอร์ไดโอดเต็มๆอีกทีหนึ่งในเรื่องของเอาไปใช้ประยุกต์ใช้สำหรับรักษาระดับแรงดันคงที่แต่บังเอิญเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแสดงเลเวลใช่ไหม LED level ก็คือใช้ซีเนอร์ไดโอดมาประยุกต์ใช้เนี่ยง่ายที่สุดคือง่ายกว่าใช้ตัว IC9 อะไรเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะรู้ว่าโอ้มันคำนวณเยอะเลยเพราะว่าต้องคำนวณว่า LED ทั้ง10ดวงเนี่ยนะครับมันต้องเฉลี่ยแรงดันกันนั้นเวลาจ่ายไฟเท่าไหร่ถึงจะทำให้ LED 10ดวงติดค่อนข้างจะคณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะกว่าอันนี้คือซิมเพิลกว่าเยอะงั้นผมก็สอนตัวที่เป็นซิมเพิลก็คือ1ดวงกับ3ดวงก่อนเป็นเบสิกเหลือครั้งหน้าก็คือจะไปดีไซน์เป็น10ดวงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวได้ทำแลบซิมูเลชัน2อันเนี้ยจะเข้าใจมากขึ้นครับอันนี้บังเอิญยังไม่ได้ทำแลบใช่ไหมก็ฟังทฤษฎีไปก่อนแล้วก็ลองไปทำแลบดูนะครับแลบนี้ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทที่ใช้ซีเนอร์กับ LED 1ดวงกับ3ดวงแล้วก็ไปใช้พาร์ทที่2ก็จะเป็นใช้ LM 399กับไอตัว LM อะไร14อ่ะที่มันมี10ดวงก็จะจบเรื่องของการแสดงระดับแรงดันโอเคนะถ้าไม่มีอะไรผมไปละฝากงานพวกอะไรอ่ะดูคลิปที่เป็นคลิปจาก YouTube นะครับดูคลิปไหนก็ได้นะครับเลือกมาคลิปหนึ่งนะครับคุณเห็นแผนการเรียนใช่ไหมแผนการสอนใช่ไหมนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ประกาศชิ้นที่2ไปเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราน่าจะมีนะครับ assignment เดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึง assignment ก็คือมีให้ดูคลิปตอนนี้ผมประกาศไปกี่เรื่องก็คือสรุป YouTube เนี่ยมีอยู่2เรื่องก็คือ signal conditional นี่ยังส่งกันน้อยเพราะว่า deadline วันนี้ 5:00 นะครับส่งแค่26คนนะครับส่วนคลิป temperature นี่เกือบครบแล้วส่งเลทได้นะครับแต่ว่าขอให้ส่ง71คนส่ง60นะครับวันนี้ไปเปิดดูซิงแนลคอนดิชันนอลในแผนเขาเรียกอะไรนะแผนการสอนของเราแล้วคุณไปเลือกสัก YouTube หนึ่งสรุปเป็นครึ่งหน้า A4 ก็ได้ครับเป็นภาษาไทยขอให้ได้ทำเพราะว่ามันเป็น KPI หนึ่งของมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาเรียกอะไรนะเรียนรู้ภาษาสู่ความเป็นสากลเพราะว่าจริงๆเขาต้องการให้เราให้อาจารย์สอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำแต่ว่าผมว่าคุณไปเปิดดูสัก YouTube หนึ่งแล้วก็สรุปมาได้
แต่ละเรื่องผมก็โอเคแล้วครับมันก็ฝึกไว้ครับรบกวนหน่อยแล้วกันวันนี้เดดไลน์อีกหนึ่งคนที่ส่ง26คนแล้วก็สบายแล้วที่เหลือฝากการบ้านด้วยนะครับจะไปละมีอะไรถามไหมครับเงียบๆอาจจะไม่ครับอะไรนะอะไรนะไม่ครับผมบอกว่าน่าจะไม่มีนะครับผมไม่รู้ตอบแทนเพื่อนตอบแทนเพื่อนน่าจะอะไรนะน่าจะไม่มีกันบ้างครับเพราะว่าเห็นเงียบกันเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าคนไม่อยู่ยังอยู่นะอาจารย์อยู่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 ที่ไม่อยู่แต่ว่าผมกลัวว่างานเยอะไปไงแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นไงไปคือผมเขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็ลองสรุปคืออาจจะเอามาแค่ YouTube เดียวไงแล้วก็ฟังหลายรอบแล้วก็นึกจากที่เรียนแล้วก็เอามาสรุปก็ได้ประมาณนั้นโอเคไหมผมว่าใส่เอาจากประโยคเขาเลยจันและตัดอันที่ไม่จะเป็นออกแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยได้ผมโอเคนะเอาเลยครับเอาเลยดีจันเอาเลยเอาเลยเอาเลยยังไงก็ได้ครับเพราะมันก็นะฝึกไว้เวลาเรียนโทเรียนเอกจะได้ชินหรือเวลาทำงานกับพวกฝรั่งจะได้แบบเคยผ่านมาบ้างมันคือครูผมก็โดนบังคับมาจากมหาลัยไมทีเพราะเขาไม่รู้จะตั้งเป็น KPI ยังไงนักศึกษาคือสอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้คุณไปสอบก็กลัวจะตกหมดก็เอางี้ดีกว่าครับนะไปละฝากอาจารย์คะหนูสรุปเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะแล้วก็เกินครึ่งหน้าได้ไหมเกินครึ่งหน้าได้แต่อย่าเกินหนึ่งหน้านะผมขี้เกียจอ่านสรุปเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไงผมก็ต้องอ่านได้หมดที่บอกให้เป็นภาษาไทยเพราะว่าบางทีคนที่เขาสรุปเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่ถนัดเนี่ยผมก็เลยอนุญาตเป็นภาษาไทยแต่จริงๆถ้าจะเขียนภาษาอังกฤษได้ก็ดีครับต้องการให้เป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณมีความสามารถพิเศษเนี่ยครั้งที่แล้วหนูเขียนให้อาจารย์ไป8หน้าค่ะหนูกลัวอาจารย์ด่าหนูอยู่ค่ะว่าเขียนเยอะเกินขอคือผมมันไม่กล้าด่าแต่ว่าคุณอย่าคิดอย่าลืมว่า71คนเนี้ยผมอ่านหมดนะแล้วช่วยลดลงนิดนึงสงสารผมด้วยนะครับได้ค่ะอาจารย์โอเคครับไปแล้วครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอผมนะครับจะเอาขึ้นให้นะครับจ้าครับจ้าครับครับไม่ครับเช็คชื่อใหม่ได้ไหมครับได้ดีนะเดี๋ยวผมขอปิดเรคคอร์ดก่อน